วัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้7กุมภาพันธ์2555ดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลและคุณพรวดีลาธนาดีค่ะหลังจากที่ทางผู้บัญชาการทหารบกออกมากล่าวย้ำให้กลุ่มนิติราษฎรและเครือข่ายยุติการเคลื่อนไหวเดินหน้าแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะเพราะไม่ต้องการดึงสถาบันลงมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งค่ะมาในวันนี้ก็มีเสียงสนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยจากทางรองนายกรัฐมนตรีทั้ง2ท่านคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะคะที่เห็นด้วยกับท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็อยากให้ทางผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันในการที่ให้กลุ่มนิติราษฎรนั้นหยุดความเคลื่อนไหวค่ะส่วนความพยายามของรัฐบาลในการที่จะทำให้แผนในการบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงสัปดาห์หน้าวันที่13-17กุมภาพันธ์นี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนก็จะลงพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเพื่อพิจารณาแผนในการบริหารจัดการน้ำเป็นรายจังหวัดรวมไปถึงติดตามแผนการฟื้นฟูทั้งหมดนะคะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็มีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนในการบริหารจัดการน้ำคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือจะมีชื่อย่อว่ากนอช.นะคะขึ้นมาเพื่อรับรองอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันความเห็นของผู้บัญชาการกองทัพบกนะคะว่ากลุ่มนิติราษฎรและกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ควรยุติการเคลื่อนไหวมาตรา112เพราะท่ามกลางความขัดแย้งนั้นก็ไม่ควรดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะติดตามจากคุณอัชราโพสีรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญคุณอัชราค่ะค่ะคุณพรวดีคะแต่นายณัฐวุฒิสายเกลือนะคะก็กลับมองความเห็นที่แตกต่างกับความเคลื่อนไหวของทั้ง2กลุ่มค่ะทั้งนี้ยังเห็นว่าหากความเคลื่อนไหวนะคะยังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของแต่ละกลุ่มค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีความเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎรและกลุ่มสยามประชาภิวัตน์ค่ะต่อกรณีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112โดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะคะกล่าวสนับสนุนความเห็นของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ทุกฝ่ายยุติความเคลื่อนไหวค่ะผมเห็นด้วยกับเจ้าการทหารบกแล้วไม่เป็นการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนกฎหมายเขาก็เปิดใครผมก็ไม่ได้การจำกัดไม่จำกัดนะแต่ไม่ควรบางเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาพูดหรือมาทำหรือมาเคลื่อนไหวก็ไม่สมควรนะฮะก็ควรจะยุติซะไม่ดีกว่าหรือครับที่จะทำให้มันเกิดความแตกแยกกันภายในประเทศนะฮะของเขาก็อาจจะบอกว่าของเขามีเหตุผลที่เหมาะสมก็ได้โอ้อะไรก็ตามที่มันหมิ่นเมต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับอะไรที่หมิ่นเมต่อการที่จะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยที่มีความจงรักภักดีอย่าทำดีกว่าหยุดสักทีเถอะผมไม่อยากให้หยุดแต่ว่าผมเนี่ยไปพูดเสียงเข้มอย่างพบตบไม่ได้เพราะว่าผมไม่นักการเมืองก็จะบอกว่าไม่รับฟังแต่จริงๆเนี่ยผมไม่เคยรับฟังเลยและผมไม่ให้ราคาแต่เมื่อเป็นข้อเสนอที่ไม่ผิดกฎหมายมันก็เป็นสิทธินี่ไงเราเป็นนักการเมืองก็พูดได้ตัวเนี้ยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับผบ.ทบ.ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ส่วนใหญ่มีการพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยจะพูดถึงแผนการลงพื้นที่ดูปัญหาน้ำหรือทัวร์นกขมิ้นค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.ค่ะจะนำเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยองค์กรบริหารจัดการน้ำให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือกนอช.ค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้อำนาจกำกับดูแลและการบริหารโดยตรงขณะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะเสนอแผนการขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จำนวน 1.5 หมื่นล้านบาทพยุงราคาอ้อยหลังพบว่ามีราคาตกต่ำกระทรวงศึกษาธิการค่ะเสนอการจัดซื้อแท็บเล็ต 900,000 เครื่องวงเงินเกือบพันล้านบาทหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วไม่มีการพิจารณาค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะยังจะมีการพิจารณาถึงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะแทนนางธิติมาฉายแสงค่ะที่ไปเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการคาดการไว้นะคะว่าจะให้นายอนุสรณ์ค่ะที่เป็นรองโฆษกขึ้นมาเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่ค่ะค่ะขอบคุณคุณอัชราค่ะขณะนี้แผนเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.ข้อ1กำหนดให้มีพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากปีนี้นะคะให้ได้อย่างน้อย2ล้านไร่ค่ะโดยต้องมีการสำรวจพื้นที่และเจรจากับชาวบ้านเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะจึงทำให้เวลานี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะกำหนดพื้นที่ที่แน่ชัดได้นะคะแต่จากการสำรวจของกรมชลประทานก็พบว่าในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางนั้นมีพื้นที่แอ่งกระทะที่เหมาะจะเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่5แห่งค่ะพื้นที่แก้มลิงตามธรรมชาติทั้ง5แห่งตามแผนกรมชลประทานในพื้นที่สีส้มตามภาพนี้นะคะคือทุ่งชิงรากในจังหวัดสิงห์บุรีทุ่งบางกลุ่มในจังหวัดสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาทุ่งวัดอุโลมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุ่งบางกุ้งในจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาทุ่งท่าวุ้งในจังหวัดลพบุรีทั้ง5ทุ่งนี้มีพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ค่ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับน้ำได้ทั้งหมดจึงยังจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่สีฟ้าอยู่ขณะที่ชาวนาหลายตำบลในทุ่งท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีที่กำลังเริ่มต้นปลูกข้าวเป็นครั้งแรกหลังเพิ่งถูกน้ำท่วมมานานกว่า3เดือนเมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้ารัฐบาลจะกำหนดให้ทุ่งท่าวุ้งเป็นพื้นที่รับน้ำก็ควรให้ความเป็นธรรมกับชาวนาด้วยในความคิดเห็นของผมในตำบลเนี่ยมันเดือดร้อนกันหมดทุกคนนะครับในความเดือดร้อนหมดทุกชาวบ้านทุกคนแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลชดเชยจะชดเชยอะไรก็พูดให้ชัดว่าจะชดเชยนาเสียหายก็ให้ชดเชยเป็นไร่เท่าไหร่คนที่ไม่มีนาจะชดเชยให้ยังไงก็อยากจะให้บอกมาชัดเจนมากกว่านี้ขณะนี้รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถประกาศพื้นที่รับน้ำให้ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้หลังจากเจรจากับชาวบ้านในพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีและกรรมการกยน.เตรียมลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาของชาวบ้านในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่13กุมภาพันธ์นี้เหตุความวุ่นวายในเรือนจำจังหวัดตรังที่มีผู้ต้องขังออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ปรับปรุงเรื่องสวัสดิการและสภาพความเป็นอยู่เมื่อวานนี้นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังเข้าควบคุมแกนนำผู้ต้องขังที่ร่วมกันก่อเหตุวุ่นวายและเคลื่อนย้ายไปฝากขังที่อื่นแล้วค่ะผู้ต้องขังกว่า100คนถูกเคลื่อนย้ายออกจากเรือนจำจังหวัดตรังเพื่อนำไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยผู้ต้องขังทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นกลุ่มแกนนำที่ก่อเหตุวุ่นวายจุดไฟเผาเรือนนอนในแดน2เมื่อวานนี้การตรวจสอบประวัติส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังที่เคยเป็นแกนนำก่อเหตุวุ่นวายในทันตสถานวัยหนุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะถูกย้ายมาคุมขังในเรือนจำจังหวัดตรังและก่อเหตุซ้ำอีกจึงต้องแยกไปฝากขังที่อื่นเป็นกลุ่มนำในการก่อความไม่สงบแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในครั้งนี้โดยได้ย้ายไปที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช37คนเรือนจำกลางพัทลุง35คนเรือนจำกลางสงขลา35คนรวม107คนนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เดินทางไป 70% แล้วส่วนข้อเรียกร้องของนักโทษที่ต้องการให้ลดความเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบปรับปรุงเรื่องสวัสดิการด้านอาหารและสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดนั้นทางเรือนจำรับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขตามข้อตกลงหลังเกิดเหตุความวุ่นวายในเรือนจำจังหวัดตรังเมื่อวานนี้ทำให้เรือนจำหลายแห่งอย่างที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีและระนองนำกำลังเข้าตรวจค้นอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องปรามโดยสามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวนมากงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโรเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานแกะสลักหิมะของคนท้องถิ่นแล้วนะคะยังเปิดโอกาสให้นานาชาตินั้นได้เข้าร่วมแข่งขันและสลักหิมะด้วยค่ะและไทยก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆนะคะที่เข้าร่วมประกวดเราจะไปติดตามความคืบหน้าของการแข่งขันนี้และทีมนักแกะสลักชาวไทยนี้จากคุณในที่นี่รายละเอียดรายงานจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
หลือเวลาอีกประมาณ2วันการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติเมืองซัปโปโรครั้งที่39ก็จะสิ้นสุดลงและประกาศผลผู้ชนะค่ะทำให้ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง16ทีมต้องเร่งมือกันทำงานเพื่อให้ทันกับเวลาที่กำหนดแต่สภาพอากาศดูเหมือนไม่ค่อยเป็นใจกับผู้เข้าแข่งขันค่ะเนื่องจากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทีมนักแกะสลักหิมะที่จริงพอใจนะสองวันแรกเนี่ยได้ตามเป้าที่ว่าตั้งใจไว้เลยแต่วันนี้จะเป็นวัน อุปสรรคหน่อยที่จะต้องเพราะจริงวันนี้เป็นวันสำคัญที่ต้องเริ่มแต่งรูปแบบของงานเพื่อลดสเกลสัดส่วนมันให้ได้ตามที่เราต้องการแต่ว่าเราต้องงานจะช้าแล้ววันนี้เพราะอากาศไม่ดีถามเรื่องความมั่นใจยังมั่นใจเหมือนเดิมไหมคะทีมไทยโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์กี่ปีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีแหละ16ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศนะคะซึ่งในปีนี้รูปปั้นแกะสลักหิมะมีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์รูปทรงเรขาคณิตและงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างของไทยที่มาในคอนเซปต์สืบสานตำนานมโนราส่วนลิทูเนียแชมป์เมื่อปีที่แล้วแกะสลักหิมะเป็นรูปบ้านซึ่งผลการแข่งขันในปีนี้จะเป็นอย่างไรเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งค่ะเหล่านี้คือสีสันภายในงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโรในการประชาสัมพันธ์และพัฒนาเมืองเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากลด้านการท่องเที่ยวณที่นี้รายละเอียดรายงานศักดาดุลยาชีวะถ่ายภาพจากเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะถึงแม้โครงการรับจำนำมันสำปะหลังจะเปิดมากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะแต่ในหลายจังหวัดภาคอีสานยังไม่สามารถเปิดให้บริการกับเกษตรกรได้เพราะยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกลานมันค่ะจึงทำให้เกษตรกรต้องนำผลผลิตไปขายให้กับลานมันเอกชนนอกพื้นที่แทนเกษตรกรในอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ต้องนำมันสำปะหลังไปขายให้กับลานมันเอกชนในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ราคาสูงกว่าลานมันในพื้นที่2บาท40สตางค์ถึง2บาท60สตางค์นะคะซึ่งต่างจากราคารับซื้อของลานมันในพื้นที่ที่มีราคาประมาณ1บาท80สตางค์ประกอบกับขณะนี้ลานมันในพื้นที่ยังเปิดรับจำนำมันสำปะหลังไม่ได้เนื่องจากลานมันที่เข้าร่วมโครงการทั้งในและนอกพื้นที่จำนวน3แห่งอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติและทำสัญญาซึ่งทำให้ราคารับจำนำมันสำปะหลังตามโครงการซึ่งอยู่ที่2บาท75สตางค์ก็คาดว่าจะเปิดรับจำนำได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีโรงแป้งและลานมันเข้าร่วมโครงการแล้ว28แห่งนะคะโดยผ่านการพิจารณาจากองค์การคลังสินค้าและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังแล้ว8แห่งและยังมีอีก3แห่งในอำเภอปากช่องที่มีความพร้อมแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดรับจำนำได้ค่ะเพราะยังไม่สามารถจัดซื้อเครื่องวัดเชื้อแป้งมันสำปะหลังเนื่องจากเครื่องวัดเชื้อแป้งขาดตลาดส่วนที่ยังเหลืออยู่อีก20แห่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังได้เข้าตรวจสอบเพื่อนำข้อมูลมาร่วมพิจารณาในที่ประชุมนะคะและมีมติให้รับรองคุณสมบัติและมาตรฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วทั้งหมดคาดว่าจะเริ่มเปิดรับจำนำได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ